สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันมาพูดคุยกันนะครับการค้ำประกันเนี่ยคุณผู้ชมควรจะต้องทราบในเรื่องอะไรก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปค้ำประกันการค้ำประกันนั้นคืออะไรสัญญาค้ำประกันเขาทำกันช่วงไหนนะครับและทำอย่างไรเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยมาเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันจ่ายหนี้แทนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการค้ำประกันเนี่ยถ้าเราถูกเรียกให้ชำระหนี้เนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเป็นการเผยแพร่สาระความรู้โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคำว่าการค้ำประกันกันก่อนนะครับการค้ำประกันนั้นคืออะไรก็คือสัญญาที่คนคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันได้สัญญาว่าจะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ถ้าหากลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้หนี้ที่ค้ำประกันนี้จะเป็นหนี้อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินกู้หรือหนี้ค่าสินค้าก็ได้นะครับทีนี้สัญญาค้ำประกันเนี่ยเขาทำกันตอนไหนสัญญาค้ำประกันนั้นจะทำก่อนหรือหลังทำการทำสัญญากันก็ได้นะครับแต่จะเน้นไปที่ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกันเมื่อลูกหนี้เนี่ยไม่ชำระหนี้ลูกหนี้ทำสัญญากับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ทำสัญญากับผู้ค้ำประกันเพื่อค้ำสัญญาที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ทำระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าเราควรจะไปค้ำประกันให้คนอื่นหรือไม่ให้เราจำไว้เสมอนะครับว่าจะช่วยใครก็อย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่เช่นนั้นเราอาจจะหมดตัวหรือล้มละลายได้นะครับทีนี้ข้อควรรู้ก่อนที่เราจะไปค้ำประกันมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องอ่านสัญญาทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปเซ็นสัญญาค้ำประกัน2จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน3ห้ามเซ็นสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้นะครับถ้าเป็นว่าเขียนว่าให้ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ห้ามเซ็นสัญญาตรงนี้นะครับและ4เขียนจำนวนเงินหรือความรับผิดชอบในสัญญาได้นะครับสามารถเขียนได้ว่าเราค้ำประกันในวงเงินเท่าไหร่นะครับและ5อย่าเกรงใจเซ็นค้ำประกันให้ใครง่ายๆ6รับผิดชอบตามที่เราตกลงในสัญญาเท่านั้นนะครับว่าเราตกลงค้ำประกันรับผิดชอบในวงเงินเท่าใดนะครับและ7นะครับดูให้แน่ใจว่าลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินหรือมีเงินชำระหนี้ได้และ8ให้รับผิดแทนลูกหนี้เมื่อลูกหนี้หนีแล้วเท่านั้นนะครับถ้าลูกหนี้ยังอยู่เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดนะครับถ้าลูกหนี้หนีเนี่ยถึงจะเข้าไปมีส่วนในการรับผิดนะครับแล้วทีนี้ทำอย่างไรเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันจ่ายหนี้แทนจะต้องทำอย่างไรข้อแนะนำนะครับเราเนี่ยไม่ต้องจ่ายหนี้ทันทีเกี่ยงให้เจ้าหนี้เนี่ยไปเรียกร้องจากลูกหนี้ให้ถึงที่สุดเสียก่อนนะครับปัดไปเลยครับเกี่ยงไปเลยถ้าลูกหนี้เขายังอยู่ก็ให้ไปเรียกร้องจากลูกหนี้เสียก่อนนะครับแล้วให้เราเนี่ยดูทรัพย์สินของลูกหนี้ว่ามีอะไรสามารถจะใช้หนี้ได้บ้างให้เจ้าหนี้นำหลักประกันที่ยึดเอาไว้ไปใช้หนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาเรียกร้องจากเรานะครับนี่เป็นข้อแนะนำเมื่อเราถูกเจ้าหนี้เรียกร้องให้จ่ายหนี้แทนนะครับหากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้จะต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบภายใน60วันทีนี้ถ้าหากไม่แจ้งภายใน60วันเจ้าหนี้ก็จะเสียสิทธิ์ในการทวงดอกเบี้ยค่าสินใหม่ทดแทนค่าทวงถามหนี้จากผู้ค้ำประกันนะครับผู้ค้ำประกันยุคใหม่ค้ำยังไงไม่ให้ทนทุกข์เรามาดูนะครับกรณีของลูกหนี้เนี่ยนะครับลูกหนี้ต้องการกู้ยืมแต่เจ้าหนี้ไม่ให้ถ้าไม่มีหลักประกันเราจึงต้องเป็นลูกหนี้จึงต้องไปหาผู้ค้ำประกันนะครับทีนี้ในสัญญาค้ำประกันเนี่ยผู้ค้ำประกันควรจะขอดูรายละเอียดทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนที่เราจะไปค้ำประกันและผู้ค้ำประกันรับผิดชอบตามที่ระบุเอาไว้ในสัญญาเท่านั้นนะครับถ้าเราสามารถเขียนได้นะครับว่าเราจะรับผิดชอบเท่าไหร่อย่างไรในสัญญาและรับผิดชอบเพียงที่เราระบุเอาไว้เท่านั้นนะครับเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนนี่ตรงนี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่ควรจะรู้นะครับก่อนที่เราจะไปค้ำประกันให้ใครก็ตามนะครับ